สวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็เป็นการตอบคำถามจากคลิปวิดีโอที่เคยโพสต์ไว้นะครับก็คือเคยโพสต์เรื่องบินค่าใช้จ่ายนะฮะที่เอามาเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้แล้วผมก็โดนคุณเชฟเนี่ยด่าไปแล้วนะก็มีคนมาโพสต์ถามอีกนะฮะถามว่าไงฮะถามว่าสอบถามอาจารย์มานพเพิ่มเติมนะคะในกรณีที่เราซื้อของแล้วเราได้บินเงินสดซึ่งมีชื่อและที่อยู่ของผู้ขายถูกต้องแต่ผู้ขายไม่ได้เขียนชื่อและที่อยู่ของเราลงไปในบินเราสามารถใช้ตายางที่เป็นชื่อที่ตั้งของสำนักงานประทับลงไปบนบินในช่องชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อได้หรือเปล่าคะนี่คือคำถามของเขานะฮะคือมันคุยกันมาหลายคนแล้วแล้วก็มาตรงนี้ประเด็นคือจะมาตอบตรงนี้เท่านั้นเองค่ะได้ไหมอ๋ออันนี้ก็ตอบเลยนะคะคือในปกติแล้วเนี่ยชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อเนี่ยมันจะต้องมาได้มาจากที่ผู้ขายเป็นคนเขียนขึ้นมาเองผู้ขายต้องบอกว่าขายให้ใครขายให้ใครเราต้องบอกเขาเราผู้ซื้อต้องบอกเขาเราให้เขาเขียนลงไปให้เราให้เขาเขียนลงไปนะคะถึงจะถูกต้องต้องได้มาจากผู้ขายไม่ใช่เรามาเขียนเองนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัตินะคะก็ผู้ขายเนี่ยชอบรีบค่ะอาจารย์รีบเขียนเองซะเอาไปเขียนเองเลยนะคะเราก็เขียนเองกันขึ้นมาแล้วก็ใช้เองเหมือนคุณไปเติมที่ปั๊มน้ำมันนะฮะเด็กปั๊มอ่ะเขาก็ไปเขียนป้ายทะเบียนให้กับคุณใช่ไหมคุณก็ไปเขียนเองไปเติมเองเขาให้บินคุณมาคุณไปเติมเองอย่างนี้จะบอกเนี่ยในทางกฎหมายถือว่าผิดมันผิดในทางปฏิบัติบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าเราทำเองคุณก็บอกว่าเด็กปั๊มเขียนให้คุณคุณไม่ได้บอกคุณเขียนเองหรือคุณอย่าไปเขียนต่อหน้าต่อตาเจ้าที่เขาใช่คุณเคยเจอตัวอย่างมาในกรณีไหนนะวันนั้นที่คุณไปสรรพากรพื้นที่ไหนพื้นที่หนึ่งค่ะค่ะก็เจ้าหน้าที่เขาประเมินเรียกประเมินภาษีเพิ่มนะคะเนื่องจากโต๊ะข้างๆใช่ไหมโต๊ะข้างๆคุณได้ยินแปลว่าคุณนี่มันติดกันค่ะอาจารย์นั่งติดกันนะคะเกิดจากการที่เขาเนี่ยเรียกผู้ประกอบการรายหนึ่งมาบอกว่าเนี่ยบินน้ำมันของคุณเนี่ยไม่มีทะเบียนรถยนต์อยู่บนใบกำกับภาษีนะแล้วเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเติมให้เองผมจำได้ผมจำได้ว่าบินน้ำมันเนี่ยใช้กับรถคันไหนจำได้ทั้งปีเลย จำได้ทั้งปีจนที่บอกเฮ้ยหยุดคุณจะมาเขียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ยังไงก็คือเจ้าหน้าที่เขาต้องทำตามกฎหมาย ก็คือว่าบินเนี่ยทะเบียนรถนี้มันจะต้องถูกเขียนมาจากปั๊มน้ำมันแล้วไม่ใช่มาเขียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตอนนี้นะคะในทางปฏิบัติเราก็ไม่ได้สนใจหรอกว่ามันจะได้มาจากปั๊มหรือเราเขียนเองเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้รับรู้นี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนั้นคือทางปฏิบัติก็คิดกันต่อเองว่าอย่างไรแปลว่าผู้ประกอบการอะไรนี้เนี่ยไม่ได้มาเรียนบัญชีภาษีการเงินโลกไม่รู้ว่าจะป้องกันตัวเองยังไงถ้าที่ป้องกันตัวเองก็คือเขียนมาก่อนให้เขาดูไม่ได้ไปเขียนต่อหน้าเขาใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้บอกตรงๆอย่างนั้นว่าให้คุณเขียนมาก่อนคุณจะมาเขียนตรงนี้ไม่ได้มันน่าเกลียดไงน่าเกลียดฉันต้องทำตามกฎหมายนะใช่ค่ะแม้บางครั้งคุณโกหกเขาว่าเนี่ยเด็กปั๊มเขียนมาให้มันเขาก็ไม่รู้ว่าใครรู้เขียนกันแน่แค่คุณรู้กฎหมายบ้างว่าจะควรจะพูดยังไงให้มันไม่น่าเกลียดให้มันไม่เหยียดหยามเจ้าที่เกินเกินไปไม่ได้ไปเขียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ต่อหน้าเจ้าที่เลยเป็นผมก็รับไม่ได้นะอยากไปวัดอยากไปช่วยอยู่แต่ช่วยไม่ได้กรณีนี้ใช่ใช่ค่ะแล้วยังไงต่อกรณีนี้ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางกฎหมายเราต้องรู้ก่อนว่าใครเป็นผู้มีหน้าที่เขียนลงไปในนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางกฎหมายคือผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์เขียนลงไปในบินนั้นถือว่าเป็นประการปลอมทันทีเลยนะคือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะแอบอ้างนะคะแอบอ้างไปทำว่าเป็นของบริษัทของเขาอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปแก้ไขของเขาเนี่ยไม่ได้นะคะแต่ว่าทางปฏิบัติก็แล้วแต่คุณแล้วกันไปคิดเอาเองเพราะเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้ค่ะครับ